สวัสดีครับก็ขึ้นแท่นเป็นพ่อลูกอ่อนแบบเต็มตัวแถมขนานนามให้กับตัวเองอีกด้วยว่าสามูไรพ่อลูกอ่อนสำหรับหนุ่มสอนรามเพราะหลังจากยุติความสัมพันธ์จากอดีตภรรยาอย่างติ๊กกนิการินไปแล้วปักป๋าหนุ่มก็ผมทำงานหนักตลอดทั้ง7วันทั้งอีเวนต์พิธีกรถ่ายละครก็เรียกได้ว่าอะไรที่ได้เงินปักป๋าหนุ่มทั้งหมดเพื่ออนาคตที่ดีของลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนอย่างน้องวีจิและหากมีเวลาว่างหนุ่มสอนรามก็จะได้อัปเดตเรื่องราวความน่ารักของลูกสาวแบบรายวันให้กับแฟนๆได้ติดตามกันอย่างตลอดซึ่งล่าสุดก็มีคลิปที่ทำเอาหัวอกคนเป็นพ่อยิ้มไม่หุบปากเดือยเมื่อได้ยินคำว่าป้าป๋าจากปากของลูกสาวครั้งแรกหลังจากรอคอยมันเนิ่นนานป้าป๋าคำเดียวสั้นๆแต่มีความหมายขอบคุณนะคะลูกรักวีจิซามูไรพ่อลูกอ่อนติดดินแต่บินได้สองกายหัวใจเดียวและอีกหนึ่งคำที่คนเป็นพ่อรอก็คือคำว่ารักที่ออกมาจากปากลูกแต่เอาเป็นว่าไปดูคลิปโมเมนต์สุดประทับใจนี่กันก่อนเลยนะคะ